แล้วมันก็ถึงเวลาแล้วที่สส4คนที่เป็นไม่ได้เรียกว่าเป็นตำแหน่งรัฐมนตรี4คนที่ไม่ได้เป็นสสเนี่ยมาเพราะว่ามาเพราะว่านู่นมาจากรัฐบาลชุดก่อนมันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่สสตัวจริงที่เขาผ่านมาการเลือกตั้งมาเขาต้องทวงบัลลังก์เขาคืนคือผมมองอย่างนี้นะในพรรคพลังประชารัฐเนี่ย มีความแปลกถ้าเทียบแล้วเนี่ยในฐานะที่เขาเรียกว่าพรรคสนับสนุนระบอบเนี่ยนะครับเป็นพรรคซึ่งแต่คือเขาอาจจะต่างจากหลักวิชาเดิมที่เรียกว่าเดิมมันจะมีพรรคทหารในบางประเทศใช่ไหมซึ่งทหารใหญ่รันแล้วก็รู้แต่พรรคเนี้ยมันเป็นพรรคผสมใช่ไหมมันมีทั้งแบบกลุ่มแบบนักการเมืองเก่าเทคโนแครดเทคโนแครดนักการเมืองที่ดูดมาจากพรรคอื่นแล้วก็ยังมีกลุ่มทุนกลุ่มใหม่ๆซึ่งเชื่อมเข้ามาโดยเอาทายาทตัวเองเข้ามาคือไม่เหมือนกับสามัคคีธรรมในยุคปี35มันไม่เหมือนเลยแล้วก็ยังไม่ใช่พรรคในแบบจอมพลถนอมในสมัยเสรีมานังคศิลาใช่ไหมฮะหรือว่ามันมีชื่อหลังจากนั้นอีกพักหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสิ่งที่เราจะมองได้นอกจากอ่านข่าวเนี่ยถ้ามองในทางการวิเคราะห์เพิ่มเติมเนี่ยคุณต้องสามารถเข้าใจก่อนว่าในพักตอนนี้เขามีกี่ก๊กกี่กวนแล้วคน4คนนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่มองแค่ว่าจะเอา4คนนั้นออกเราต้องมองว่า4คนนั้นคือกลุ่มกวนของใครใช่ไหมฮะซึ่งมันก็จะไปกระทบหมดใช่ไหมฮะว่า4คนนั้นเนี่ยจริงๆเขาคือกวนของใครเขาคือกวนของคุณสมคิดใช่ไหมแต่คุณสมคิดเนี่ยลิงก์กับเขาเรียกว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างไรใช่ฉะนั้น4คนนี้ตัวจริงๆก็คือส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับบารมีของคุณสมคิดในพรรคใช่ไหมครับแต่สองเนี่ยอย่าลืมว่าแม้ว่า4คนนี้จะขึ้นเชื่อเป็นคนของคุณสมคิดเนี่ยแต่งานจำนวนมากซึ่งเขาแบกอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันสำคัญมากกว่าตัวคุณสมคิดเยอะเลยซึ่งผมคิดว่าส่วนหนึ่งเขาก็ทำงานตรงให้กับคุณประยุทธ์ด้วยฉะนั้นไอ้การที่นักการเมืองซึ่งดูแล้วคุณประยุทธ์เนี่ยไม่เคยพยายามจะมีระยะใกล้กับคนเหล่านี้เลยเนี่ยผมคิดว่าคุณประยุทธ์เองก็ไม่อยากจะเอาอยากจะปลดคนเหล่านี้โดยโยนไปให้นักการเมืองเพราะเราเห็นจากสิ่งที่ทำล่าสุดเนี่ยขนาดนักการเมืองพรรคอื่นที่ตอนนั้นเนี่ยไปคุยกับเขาไปจับมือกินเลี้ยงกับเขาเนี่ยคุณยังข้ามหัวเขาเฉยๆเลยนะคุณตั้งไอ้พรกฉุกเฉินมาเนี่ยผมคิดว่าความสำคัญที่สุดไม่ใช่เพื่อโปรเทคเรานะเพราะว่ากฎหมายอื่นมันโปรเทคเราได้สิ่งที่ทำก็คือเพื่อจะบายพาสอำนาจของนักการเมืองจากพรรคอื่นนะใช่เพื่อจะคอมมานด์ทุกอย่างด้วยตัวเองฉะนั้นสถานการณ์ในพรรคพลังประชารัฐมันก็จะฟ้องเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะทำให้คุณประยุทธ์กับคุณประวิตรโกรธแค่ไหนด้วยใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้สถานการณ์คุณประยุทธ์ในเกมการเมืองแบบสภาจะมีปัญหานะเพราะคุณมีแค่สวเนี่ยคุณคุมคะแนนในพรรคของคุณเองได้มากน้อยแค่ไหนแล้วไม่นับว่าคุณข้ามหัวคุณอนุทินคุณจุรินทร์ไปเท่าไหร่แล้วนี่ถ้าเปิดสภาขึ้นมาเนี่ยโอ้โหผมไม่แน่ใจว่ากล้วยที่ปลูกไว้จะพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเลยหรือเปล่าที่ตอนนี้ทำให้คุณทางคุณธรรมนัสต้องออกมาเคลื่อนไหวและต้องการโชว์พาวเวอร์ไงว่ามีสสอยู่ในมือเท่าไหร่เพื่อที่จะสามารถมาการันตีได้ว่ายังแบ็คอยู่แบ็คคุณสมคิดใช่ไหมรู้สึกคุณธรรมนัสจะอยู่ในฝ่ายคุณสมคิดแล้วคุณธรรมนัสตอนนี้ยังมีตำแหน่งรัฐมนตรีหรือเปล่ายังมีอยู่ไงยังไม่เห็นแกเคลื่อนไหวในตำแหน่งรัฐมนตรีเท่าไหร่เลยในแกก็ไม่เคยทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ของแกอีกการลดภาระประชาชนอะไรพวกเนี้ยไม่เห็นทำผมยังไม่แน่ใจผมยังไม่เห็นดีกว่านะครับแต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์พี่พูดถึงสวใช่ไหมครับมาดูบทบาทของสวกันบ้างคุณพรเพชรวิชิตชนชัยนะครับประธานวุฒิสภาก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีเสียข่าวว่าเสอที่เป็นสวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในพรรคพลังประชารัฐนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคจากคุณอุตมะสาวนายนบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทราบจากการอ่านข่าวเท่านั้นซึ่งมีการเอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยชื่อจริงจึงไม่สามารถบอกได้ว่าสวตามชื่อย่อนั้นเป็นใครและไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคจริงหรือไม่ซึ่งวันนี้ก็ตนเนี่ยมีการสอบถามไปในเบื้องต้นนะแต่ปรากฏว่ายังไม่มีใครรับว่าไปพูดจาอะไรตามที่เป็นข่าวตอนนี้สว.อยู่ระหว่างการปิดสมัยการประชุมจึงไม่ค่อยได้พบปะบรรดาสมาชิกต่างคนต่างแยกย้ายกันทำงานตามหน้าที่เท่าที่ทำได้นะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามนะฮะว่าจะต้องการมีการตักเตือนหรือไม่นะฮะเพราะขณะนี้สังคมวิจารณ์ว่าสว.เข้าไปล้ำเส้นทางการเมืองคุณพรเพชรก็กล่าวว่าเรารู้หน้าที่ของเราอยู่แล้วรวมถึงขอบเขตการทำหน้าที่ขึ้นอยู่กับว่าสังคมเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ขณะนี้แม้ปิดสมัยประชุมแต่สว.ก็ทำโครงการวุฒิสภาร่วมใจสู้ภัยโควิดอยู่โดยพยายามทำงานเพื่อสังคมเป็นหลักกำชับกันตลอดให้ระมัดระวังเรื่องที่จะไปบังคับจูงใจคนในรัฐบาลหรือแทรกแซงการสั่งการอันนี้เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าทำไม่ได้ทั้งนี้รอให้เปิดสมัยประชุมถึงจะมีการพูดคุยกันดังนั้นยังฟันธงไม่ได้ว่าสว.
อที่ว่านั่นนะฮะคือคนไหนและมีจริงตามข่าวหรือไม่เพราะไม่ได้มีใครออกมายินยอมหรือปฏิเสธอย่างไรก็ตามยืนยันว่าไม่ได้นิ่งเฉยกำลังดีอยู่ถ้ามีตัวตนแน่นอนว่าเป็นใครก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันนี่ขณะที่พลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาก็บอกว่าแม้สวจะไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองได้ยังไงคงเป็นเรื่องลำบากหรอกนะเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญก็ห้ามอยู่แล้วว่าไม่ให้สวไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วดังนั้นคงไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วคราวนี้วันที่คุณโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีล่ะฮะทำไมคุณเชียร์นายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเดียวล่ะฮะใช่ไหมฮะแล้วยังไม่พอพี่เก๋แต่ก็ยังบอกนะว่าถ้ามีก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเก็ตไหมบอกเรายุ่งไม่ได้หรอกแต่ถ้ามีก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่นะคุณพีรศักดิ์พอจิตนะฮะสมาชิกวุฒิสภาก็กล่าวกรณีเดียวกันว่าส่วนตัวเชื่อว่าสมาชิกสวรู้หน้าที่แล้วก็มองว่าเรื่องนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการรับผิดชอบเฉพาะตัวหรือไม่โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้มงวดให้สว.วางตัวเป็นกลางทางการเมืองแต่ตนไม่ทราบว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรจึงต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเชื่อว่าสว.ไม่มีการปกป้องกันเองเนื่องจากกลไกการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญมีอยู่แล้วสว.ไม่อยู่ในการเมืองได้ยังไงฮะและอันที่สองคือแล้วคุณจะทำไงกับสว.ที่คุณไปปะทะคารมกับนักศึกษาอย่างทั้งคุณเสรีกับคุณวันชัยนะฮะมันใช่หรือนะแล้วก็ทุกครั้งที่จะมีการอะไรนะตัดสินอะไรก็แล้วแต่ก็บรรดาพวกท่านก็มาโยนหินถามทางกันโยนหินบอกทางกันทั้งนั้นผมนี่รอหลังโควิดมากๆเลยนะผมอยากดูศึกคู่เนี่ยฮะนักศึกษากับสว.เนี่ยผมอยากดูว่าจะมันขนาดไหนเพราะผมก็ไม่เคยเห็นสิ่งนี้ในสังคมไทยเหมือนกันแต่ผมว่าเนี่ยนะฮะมวยถูกคู่แล้วในเมื่อคุณจะเล่นคือคุณเป็นถ้าเป็นพ็อกซี่วอร์อันใหม่นี่ก็ต้องเจอกันอันนี้แต่ทีนี้ต้องถามอาจารย์พิษก่อนคือสมัยก่อนที่เรามีสวมาจากการแต่งตั้งนี่ผมไม่ได้สอนการเมืองไทยนะแต่เคยอ่านผ่านๆเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเจ้าสัวมีเทคโนแครตอะที่ค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่มาเป็นวุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งเยอะแต่รอบนี้ผมว่ามันไม่ค่อยเชิญเป็นแบบนั้นเลยมันอยู่ที่วิสัยทัศน์อย่างสมัยพลเอกเปรมอย่างเงี้ยเขาก็ตั้งสวหลายๆแบบเข้ามาแต่ว่าในอดีตเนี่ยก่อนคือมันมีเรื่องที่มันถูก abuse เยอะเพราะว่าก่อนปี2540เนี่ยใช่ไหมครับสวเองเนี่ยจะบทบาทน้อยใช่ไหมฮะทีนี้มันก็เลยคือมันเป็นเรื่องของความบิดเบี้ยวในระบบนี้ด้วยนะครับหมายความว่าสวเนี่ยเริ่มมีอำนาจมากขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมาคู่ระบบสวเนี่ยที่คนเขาไม่ด่ากันในช่วงต้นในช่วงหลังปฏิรูปการเมืองเนี่ยเพราะสวเนี่ยเขามองว่าสว.เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนส.ส.นะครับเพราะว่ามาจากการเลือกตั้งแต่ห้ามหาเสียงแบบส.ส.แล้วต้องเป็นคนซึ่งกลุ่มแรกจึงเป็นพวกส.ส.ร.ซึ่งได้รับคือเป็นคนซึ่งมีอุดมการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองอยู่แล้วก็เข้ามาเป็นสว.ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เจิมศักดิ์ไม่ว่าอุดมการณ์อาจจะไม่ได้ตรงกันทุกเรื่องแต่ว่าก็จะมีคนแบบนี้เข้ามาเยอะในยุคที่หนึ่งทีนี้คนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีอำนาจเยอะเพราะว่าเขาเป็นที่มาขององค์กรอิสระคือเราจะอยากได้องค์กรอิสระนะเราก็บอกว่าคนที่จะเลือกองค์กรอิสระเนี่ยต้องไม่ยึดโยงกับผู้มีอำนาจโดยตรงก็คือต้องเป็นพวกสวนี่แหละทีนี้ปัญหาที่ตามมาแหละอย่างนั้นก็คือสวยุคที่2 3ขึ้นมาก็เริ่มมีการปรับตัวนักการเมืองก็มีสภาผัวเมียเข้ามาแต่หลังจากนั้นเมื่อมีการทำรัฐประหาร2ครั้ง49และ57สวเองก็เปลี่ยนกลายเป็นกลุ่มคนซึ่งยึดโยงมากับการแต่งตั้งใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยรอบล่าสุดเนี่ยก็คือการแต่งตั้งเพราะว่าต่อให้หลักการหรูหรายังไงในรัฐธรรมนูญนี้ก็ยังเว้นเลือกกันเองก็ไม่มียังเว้นไปอีกประมาณ5ปีซึ่งถ้าตั้งซ้ำเนี่ยก็จะเป็น8ถูกไหมครับเพราะ4ปีเสร็จฉะนั้นปัญหาของสวปัจจุบันนี้ก็คือว่าคุณไม่เหมาะสมในตำแหน่งซึ่งรัฐธรรมนูญก็เขียนเองแต่คุณมาด้วยสภาพยกเว้นใช่ถูกไหมฮะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าสวจำเป็นไหมสวอาจจะจำเป็นโดยตรรกะของรัฐธรรมนูญที่ดีแต่ไม่ใช่แต่ปัญหาปัจจุบันมันยังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านที่เต็มไปด้วยข้อยกเว้นนี่ผมไม่ได้พูดถึงคุณสมบัติของท่านเหล่านั้นแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านจะถามท่านยึดโยงนะท่านยึดโยงมากับกลุ่มคนที่มีอำนาจถูกไหมฮะนะฮะและในตอนที่โหวตเนี่ยท่านโหวตกันชัดเจนแบบ250เป๊ะๆแบบนั้นนะไม่ว่าท่านจะมีคุณวุฒิอะไรมาจากไหนเนี่ยใช่ไหมฮะคุณมันเห็นกันอยู่ศักดิ์ศรีของท่านหายไปไหนหมดนะครับนั่นแหละก่อนจะจบกันไปนะครับเมื่อคืนวันศุกร์นะครับราชกิจจานุเบกษามีการประกาศเรื่องของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการการไว้ทรงผมนะฮะบอกว่ากำหนดให้นักเรียนหญิงและชายไว้ผมยาวได้เพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่ว่าห้ามตัดห้ามย้อนไว้หนวดเคราด้วยความเคารพนะฮะมันมีประเด็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับในระบบการศึกษาเนี่ยซึ่งมันละเมิดสิทธิเสรีภาพเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เยอะมากผมนี่เป็นเรื่องเล็กๆเรื่องใช่มันยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะฮะที่คุณควรจะต้องไม่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอาจารย์วิโรจน์แม้ว่าจะมีการให้ไว้ผมยาวได้แต่ว่ามันมีข้อบอกว่าให้หัวหน้าสถานศึกษา
เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตก็คือใช้ดุลพินิจเหมือนเดิมใช้ดุลพินิจเหมือนเดิมมันก็มีสองอย่างนี่คือที่อาจารย์มานะจากฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยทวิตเอาไว้คือกรอบใหญ่นะมีอยู่แล้วแต่ยังมีเรื่องย่อยอีกไงคือถ้าให้แล้วยังมีข้อเว้นอีกเยอะแยะก็เหมือนรัฐธรรมนูญหมวดเสรีเสรีภาพนะฮะไม่แต่ว่าปลัดกระทรวงสันติการบอกนะครับว่าระเบียบดังกล่าวนั้นไม่ได้ซ่อนปมอะไรสารสารในสังกัดกระทรวงสันติการต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวผู้ชายไว้ได้ถึงตีนผมเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนต้องปฏิบัติตามจะหย่อนกว่านั้นไม่ได้คือลองโซงนั่นแหละแต่เคร่งกว่านั้นได้ก็คือว่าถ่ายกลับไปเหมือนเดิมได้นะฮะก็ไม่เป็นไรถ้าต่อไปโรงเรียนแต่โรงเรียนเขาเด็กก็อาจจะเลือกเรียนเพราะว่าโรงเรียนนี้ไว้ผมทรงไหนก็ได้ก็อาจจะมีนะฮะจำนวนหนึ่งแต่ว่ามันใช้เวลายาวนานขนาดนี้แต่เขาก็บอกนะว่าในทีวีก็แสดงความดีใจกับสิ่งที่เขาร้องเรียนไม่พี่แต่ว่าพออ่านเข้าไปในรายละเอียดบอกไม่ซ่อนผมแต่จะบอกว่าจะให้กำหนดผมด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังยาวกี่เซนติเมตรสามารถทำได้แต่สารศึกษาต้องรับฟังและได้รับความเห็นชอบจากชุมชนผู้ปกครองและคณะกรรมการการศึกษาซะก่อนเท่านั้นแหละแล้วทำไมคุณไม่ฟังจากเด็กแล้วว่าเด็กเขาต้องการยังไงนั่นสิเออแล้วผมเนี่ยนะส่งลูกผมไปโรงเรียนนานาชาติเนี่ยชุดนักเรียนก็ไม่มีนะฮะไอการดูแลส่งผมแมลงต่างก็ไม่มีผมก็เห็นเด็กทุกคนเนี่ยพยายามตัดสั้นเพราะเขาเล่นกีฬาเนี่ยเขาไม่อยากให้มันรกรุงรังเสื้อผ้าเขาก็จะใส่ให้มันคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเด็กไม่เห็นเขาจะมีปัญหามันมีเด็กผมยาวต่อให้เราเรียนมหาลัยเนี่ยมหาลัยเนี่ยนะครับมีเด็กผมยาวกี่คนขนาดเขาไม่มีระเบียบอะไรเลยเนี่ยมันเห็นกันอยู่ว่าเด็กเขาก็ไม่อยากไว้ผมยาวใช่ไหมยกเว้นไม่กี่คนที่ผู้ชายผมว่าไม่ถึงแบบรุ่นหนึ่งประมาณคน2คนได้3แค่นั้นแหละที่เหลือก็ตัดสั้นกันหมดตัดเองโดยไม่มีระเบียบก็ตัดใช่ใช่ไหมดูผมกับพี่ดิถูกระเบียบตลอดเวลาของผมมันไว้ไม่ได้